สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Annie Clay แม่บ้านเท็กซัสเมืองคาวบอยค่ะวันนี้แอนมีวิธีเปลี่ยนแปลงเอา reuse นะคะ reuse ก็คือเอานำกลับมาใช้ใหม่แอนมีกล่องอันนี้นะคะกล่องโฟมหนามากเลยอ่ะแอนทดลองดูอาจจะดูเปื้อนหน่อยนะคะเพราะว่าแอนไปใส่ของอย่างอื่นมาแอนล้างแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ความหนามันหนาประมาณ1นิ้วครึ่งได้ค่ะแอนทดลองแล้วนะคะเอาขวดน้ำใส่น้ำแข็งแล้วก็ไปใส่ฟรีเซอร์ไว้ให้มันแข็งแล้วก็เอามาใส่ในนี้แอนใส่ไป8ขวดนะคะใช้เวลา2วันครึ่งจนมันละลายแบบละลายไม่มีน้ำแข็งเลยอะค่ะแต่ว่ายังเย็นอยู่เนี่ยก็ประมาณ54ชั่วโมงได้2วันครึ่งใช่ไหมประมาณแอนก็เลยตัดสินใจเอาอันนี้มาเพราะเวลาแอนจะไปแคมปิ้งทำคาแคมปิ้งนะคะมีแพลนค่ะจะลองดูไม่รู้จะชอบหรือเปล่าแอนก็เลยเอาของถูกเนี่ยมา reuse ก่อนค่ะเสร็จแล้วแอนก็มีเทปเขาเรียกดักเทปนะที่นี่เทปเหนียวๆแต่มันมีลายเนี่ยแอนก็เอามาติดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะติดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จแล้วนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะเนี่ยอันนี้ทั้งอันค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคนี่นะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เทปดึงมาให้มันเลยไปหน่อยนิดนึงค่ะเพราะเราจะพัดไม่ให้ข้างนอกเห็นเป็นรอยต่อส่วนตรงรอยโค้งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดตามรอยโค้งเหมือนเย็บผ้าเลยนะนี่ค่ะตัดเลยมานิดนึงนี่ค่ะพับมันลงไปเพื่อที่เวลาเราปิดลงมันจะได้ดูเรียบร้อยนะไม่มีรอยต่อข้างนี้ก็เช่นกันโอเคทีนี้ตรงนี้นะคะตรงหัวมุมใช่ไหมมันจะพับยากหน่อยใช่ไหมเราตัดอย่างนี้นะโอ้ยกรรไกรก็ไม่ค่อยคมนะต้องคมปลายนิดนึงนะกรรไกรนี่เสร็จแล้วตรงนี้เราก็รีดลงไปตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้นะคะเหมือนเย็บผ้าเด๊ะๆเลยค่ะบางคนอาจจะนึกไม่ออกไปทำตามนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นโค้งตามรอยโค้งไม่เผยเผยแบบนี้นะแล้วเราก็มาทำข้างนี้ดูเลือกกรรไกรคมๆหน่อยก็ดีนะคะแต่อันนี้กรรไกรแอนมีไว้นานแล้วก็จับช่วยก็ได้ค่ะเนี่ยโอเคทับกันไปแบบนี้นะคะน่ะเป็นไงคะHold on.
นตรงก้นมันนะคะเนี่ยอันนี้เป็นตรงก้นมันนะมันจะไม่มีใครเห็นอยู่แล้วเราวางก้นมันลงไปแอนก็เลยไม่แคร์ว่าจะเป็นสีอะไรนะเพราะว่าลายมันหมดพอดีแต่ว่าก็จะทำไม่ให้มันเห็นรอยต่อนะโอเคแอนก็จะทำแบบเทอะตัวนี้คือเทปตัวนี้คือติดดีมากอะนะแอนก็เลยเอามาติดก้นมันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอตัดออกนิดนึงไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นี่หน่อยช่างมันขอให้มันแบบว่าไปปิดรอยโฟมไว้โฟมมันจะได้ไม่ไปถูกับอย่างอื่นแล้วก็มีลูกโฟมแบบเม็ดโฟมหลุดออกมาเราวางอย่างนี้แล้วจริงๆอยากทำขอบให้มันไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเปลืองเทปเห็นไหมคะอันนี้ก็เปิดออกมาข้างในอย่าไปใส่อะไรนะเพราะเราจะใส่น้ำแข็งน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเปล่าเดี๋ยวมันจะไม่รู้มันจะหลุดหรือเปล่าเนาะแต่นั่นแหละแค่ที่แหละก็คุ้มแล้วเนี่ยสวยไหมคะแล้วก็ใส่อาหารไปได้เลยค่ะทีนี้เย้โอเคยังไม่ค่อยพอใจยังไม่ค่อยพอใจมันเนียนเกินไปก็เลยเอาสีเขียวมาทำขอบค่ะให้มันเห็นขอบนิดนึงเนี่ยนะเอาขอบข้างล่างหรือขอบข้างบนดีเอาขอบข้างล่างแล้วกันโอเคนี้นะคะเอานี่มาแล้วก็ติดให้มันติดริมเลยนะจะได้สวยๆสีมันก็บังเอิญเข้ากันกับอันนี้นะไม่เป็นไรถ้าหลุดก็ใส่ใหม่ได้ของก็ยังอยู่ทีนี้เรามาปิดอันนี้เราก็สามารถเห็นขอบได้แน่เย้เหมือนกล่องของขวัญเลยอ่ะ Isn't that pretty สวยงามมากค่ะนี่ค่ะเราก็ได้คูลเลอร์แบบถูกๆใช้แล้วค่ะอันนี้ reuse มาจากที่อื่นค่ะแล้วก็ที่ Walmart เทปนี้น่าจะประมาณ 5-6 เหรียญได้3อันหรือไงนี่แหละแอนก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวแอนไปดูราคาแล้วใส่ลงไว้ให้ในคลิปตรงนี้นะเห็นไหมคะชอบไหมเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถูกใจกันบ้างหรือเปล่าชอบกันบ้างหรือเปล่าคะสวยน่ารักเห็นไหมคะแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะถ้าหากใครมีงบประมาณจำกัดนะคะวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะแอนได้ลองใช้ดูแล้วว่าอันเนี้ยตรงนี้นะที่หนาประมาณ1นิ้วครึ่งเนี่ยสามารถเก็บน้ำแข็งขวดได้ถึงเกือบ3วันก็คือ2ประมาณ2วันครึ่ง54ชั่วโมงแอนทดลองมาแล้วเรียบร้อยค่ะโดยที่น้ำแข็งละลายหมดแต่ยังเหลือเป็นน้ำเย็นอยู่นะคะแสดงว่าอาหารเราสามารถไปแคมปิ้งหรือเก็บระยะยาวนานได้เกือบถึง2วันเลยทีเดียวค่ะลองทำดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกแอนด้วยนะคะจะดีใจมากเลยค่ะงั้นเทปนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะพบกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย